สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปใช้เราชอบนะคะเป็นรองพื้นที่เราใช้เราชอบด้วยกัน4ตัวนี้นะคะก็จะมีUrban Decayนะคะชูเอโมระแล้วก็ Estee Lauder และ Chanel นะคะมาดูตัวแรกก่อนตัวแรกก็จะเป็น ตัว Estee Lauder Double Wear นะคะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบตัวนี้คนอาจจะคิดว่ามันใช้สำหรับออกงานนะคะงานเนียบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราใช้ได้ทุกวันนะก็เราใช้ในปริมาณที่น้อยแต่มันก็จะให้ความปกปิดนะคะอาจจะดูว่าเกลี่ยยากแต่จริงๆแล้วมันปกปิดนะแล้วก็คุมมันด้วยแนะนำเลยผิวเราเป็น NC 2530นะคะอยู่ระหว่างนี้ก็จะใช้ number อยู่ที่ 3W0 นะคะถ้าใครที่ผิวใกล้เคียงกันก็ใช้เบอร์นี้นะคะตอนซื้อมาน่ะหัวมันจะไม่มีที่ปั๊มนะเราต้องซื้อหัวแยกมาก็ปริมาณอยู่ที่30 ml มี SPF 10ด้วยนะคะตัวนี้ใช้ดีใช้มาหลายขวดแล้วตัวถัดไปจะเป็น Chanel รุ่นนี้ขวดดำนะคะอันนี้จะเป็นขวดพลาสติกก็ใช้ number 30 NC 3ใช้เบอร์30เบสนะคะตัวนี้เป็น Perfection Lumiere Velvet นะคะเป็นเนื้อ Velvet เกลี่ยง่ายเกลี่ยปุ๊บก็แห้งเลยไปกับผิวนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมแต่ถ้าใครแพ้น้ำหอมก็อาจจะต้องเลี่ยงนะคะตัวนี้ก็ใช้ดีใช้ได้ทุกวันเหมาะกับการแบบพกไปต่างจังหวัดเวลาใช้ก็เขย่าก่อนนะเนื้อดีเนื้อ Velvet คล้ายๆเนื้อ Fluid อะไรอย่างเงี้ยตัวถัดไปจะเป็นชูอุเอมูระนะจ๊ะขวดนี้เป็นขวดแก้วมีหัวปั๊มอยู่ข้างในสีที่ใช้เป็นเบอร์754นะคะจะพอดีผิวเลยนะคะแล้วก็เนื้อก็เกลี่ยง่ายเนื้อมันประมาณเนี้ยไหลนิดๆถามว่าคุมมันไหมไม่คุมนะตัวเนี้ยแต่ว่าเป็นแบบว่าสบายผิวเห็นไหมเนี่ยแบบเกลี่ยง่ายแล้วก็ให้ผิวแบบห่องเนียนนะคะก็เป็นรองพื้นที่ชอบอีกตัวหนึ่งส่วนตัวสุดท้ายนี่จะเป็น Urban Decay ตัวใหม่ล่าสุดนะคะ Urban Decay เขาทำรองพื้นออกมาแล้วแพ็คเกจเป็นพลาสติกสีที่ใช้เป็นเบอร์50WY นะคะเป็นโทนออกเหลืองพอดีผิวสำหรับคนที่ผิว NC 2530นะคะเนื้อดีแมทกว่าชูนะคะเรียบเนียนเกลี่ยง่ายประมาณนี้ไม่ได้แบบว่าแมทแล้วก็ไม่ได้เหลวขนาดนั้นนะคะเนี่ยไหลอยู่เห็นปะแต่ว่าเกลี่ยง่ายนะบางเบาถ้าเทียบกับชูตัวนี้ดีกว่าแต่สีตัวนี้ก็คือมีการใช้งานแตกต่างไปอย่างเช่นเอเต้ก็ต้องการปกปิดช่วงไหนแบบสิวเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เอเต้มันจะช่วยปกปิดได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ผิวเรียบเนียนสมมติว่าจะไปงานแต่งงานอะไรเงี้ยก็ควรใช้เอเต้แหละส่วนถ้าใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ใช้3ตัวนี้ได้ตัวนี้เหมาะกับการพกพามากเพราะว่ามันเป็นพลาสติกน้ำหนักเบานะคะส่วน2ตัวนี้ได้เลยทั้งคู่แล้วแต่ชอบนะคะก็ประมาณนี้แหละเป็นรองพื้น4ตัวที่คัดแล้วจริงๆใช้มาหลายยี่ห้อนะแต่ว่า4ตัวนี้ก็คือเป็นที่ชอบจริงจังมากที่สุดนะคะก็ใช้ประจำแต่อันนี้ใช้มาหลายขวดแล้วชอบมากแต่ก่อนนี้ด้วยนี่ใช้มาหลายปีแล้วตั้งแต่ออกแรกๆมั้งดีมากเลยนะคะส่วนใครมีข้อสงสัยอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมนะคะก็ถามมาได้ใต้คอมเมนต์นะคะก็จะตอบให้เท่าที่รู้นะอย่าลืมสีเราจะเป็น NC 2530สีบอกไปตามเบอร์นั้นๆแล้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆมีอะไรอีกที่ชอบจะมาบอกทุกคนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นพวกรองพื้นนี้ไปก่อนนะคะ
ขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหน้ามีอะไรอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะไปแล้วค่ะ